เปิดมาดูด้วยกันนะคะในหนังสือมัทธิวบทที่23นะคะขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะทุกข้อทุกตอนนะคะและขอบคุณพระเจ้าสำหรับบุคคลที่ทำหน้าที่ในการเอาพระวจนะของพระเจ้ามาแบ่งปันและมาสอนด้วยนะคะซึ่งในสมัยก่อนที่พระเยซูจะเสด็จขึ้นสวรรค์ก็มีคนหลายคนที่ได้เรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าโดยเฉพาะหนังสือพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม5เล่มแรกซึ่งกลุ่มบุคคลเหล่านี้เรียนรู้และท่องจำเป็นอย่างดีกลุ่มบุคคลเหล่านี้ถูกเรียกว่าเป็นธรรมาจารย์ฟาริสีแล้วก็ซาดูสีนะคะกลุ่มคนเหล่านี้จะต้องศึกษาข้อพระคัมภีร์เยอะมากและเขาจะต้องท่องจำตั้งแต่ปฐมกาลบทที่และเขาไม่ได้เดินแบกหนังสือม้วนอย่างที่เรามีพระคัมภีร์เป็นเล่มๆหรือว่าสมัยนี้เรามีพระคัมภีร์อยู่ในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือพกง่ายๆของเขามีเป็นหนังสือม้วนใหญ่เขาไม่สามารถที่จะพกไปไหนมาไหนได้ดังนั้นเขาก็จะเก็บเอาไว้ที่ธรรมศาลาแต่บุคคลเหล่านี้มีความสามารถในการท่องจำมากและภาพลักษณ์ของเขาภายนอกเขาก็ต้องการที่จะเป็นตัวแทนของพระเจ้าดังนั้นภาพลักษณ์ภายนอกของเขาจะดูยิ่งใหญ่อลังการเขาจะทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้คนมองมาซึ่งหญิงเชื่อว่าแรกเริ่มเดิมทีเขาเป็นตัวแทนอย่างถูกต้องพระเจ้าตั้งคนเหล่านี้เอาไว้เพื่อสอนพระวจนะแต่แน่นอนธรรมชาติความบาปที่มันเข้ามาก็เปลี่ยนทำให้นิสัยบางคนได้มีการเปลี่ยนแปลงและลำพองมากยิ่งขึ้นพระเยซูถึงได้กล่าวเอาไว้นะคะในหนังสือมัทธิวบทที่23กล่าวเยอะมากเกี่ยวกับกลุ่มบุคคลเหล่านี้แต่เราจะไปเจาะจงพูดคุยกันถึงในบางข้อด้วยกันนะคะแต่ว่าเราจะดูตั้งแต่ข้อแรกเลยนะคะครั้งนั้นพระเยซูตรัสกับประชาชนและพวกสาวกของพระองค์ว่าพวกธรรมจารย์กับพวกฟาริสีนั่งบนที่นั่งของโมเสสเป็นที่นั่งที่พระเจ้าได้เจิมตั้งเอาไว้ดังนั้นเราต้องทำยังไงบ้างข้อ3เหตุฉะนั้นทุกสิ่งซึ่งเขาสั่งสอนพวกท่านจงถือปฏิบัติตามที่สอนเอาไว้สอนตามที่พระคัมภีร์ว่าเอาไว้เขาท่องจำมาแล้วเขาสอนอะไรปฏิบัติตามซะเว้นแต่การประพฤติของเขาอย่าได้ทำตามเลยเพราะเขาเป็นแต่ผู้สั่งสอนแต่เขาเองหาทำตามไม่นี่คือสิ่งที่น่าเสียดายมีคนมากมายที่เรียนพระวจนะของพระเจ้าอ่านเยอะมากความรู้ท่วมหัวแต่ว่าไม่ได้ประพฤติตามเลยดังนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยเขาสามารถที่จะทำอะไรอีกหลายต่อหลายอย่างได้โดยที่เขาเข้าใจว่าเขาทำถูกต้องแต่เราจะไม่เป็นบุคคลที่หลงลืมไปพระวจนะว่ายังไงพระเจ้าสอนให้เราเอามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราด้วยนะคะและข้อพระคัมภีร์ก็ได้สอนเอาไว้อีกเยอะแยะนะคะในตรงนี้บอกว่าเพราะเขาเป็นเพียงแต่ผู้สอนแต่เขาเองหาทำตามไม่ด้วยเขาเองเอาห่อของหนักวางบนบ่ามนุษย์ส่วนเขาเองแม้แต่นิ้วเดียวก็ไม่จับต้องเลยคือสั่งให้คนอื่นทำแต่ตัวเองไม่ทำบอกคนอื่นว่าควรจะปฏิบัติตัวยังไงแต่ตัวเองไม่คิดที่จะประพฤติปฏิบัติยาวลงมาเรื่อยๆเลยนะคะข้ามมาจนถึงข้อ11เลยแล้วกันนะคะผู้ใดที่เป็นนายใหญ่ในพวกท่านคนไหนที่เป็นนายใหญ่คนที่สั่งสอนคนที่ทำหน้าที่ในการแบ่งปันต่างๆถ้าเกิดเป็นนายใหญ่ผู้นั้นย่อมต้องรับใช้ท่านทั้งหลายคนที่จะเป็นใหญ่จะต้องรู้จักรับใช้เป็นข้อ12บอกว่าผู้ใดจะยกตัวขึ้นผู้นั้นจะต้องถูกเหยียดลงผู้ใดถ่อมตัวลงผู้นั้นจะได้รับการยกขึ้นนี่เป็นคำสอนที่ไม่ใช่ว่าพระเยซูเพียงแค่พูดไปเท่านั้นแต่เราเห็นตัวอย่างของพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันพระองค์เป็นพระเจ้าพระองค์เสด็จลงมาบนโลกมนุษย์นี้พระองค์ทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อที่จะปรนิบัติมนุษย์จนแม้กระทั่งแน่นอนสมัยก่อนถ้าเกิดเราเคยดูหนังโบราณนะคะเราจะเห็นว่าคนสมัยก่อนเดินทางไปบนถิ่นทุรกันดารพื้นมีแต่หินมีแต่ทรายมีแต่ฝุ่นมีแต่กรวดรองเท้าของคนสมัยก่อนก็จะเป็นรองเท้าเหมือนรองเท้าแตะสารดังนั้นเท้าของเขาจะสกปรกมากคนใหญ่คนโตเวลาไปที่ไหนเขาจะมีคนรับใช้ดูแลแต่พระเยซูทรงทำหน้าที่เยี่ยงคนรับใช้เลยพระองค์ได้ลงไปแล้วก็ล้างเท้าให้กับสาวกของพระองค์
พระองค์ไม่ได้มานั่งแล้วก็ทำท่ายิ่งใหญ่ตระการตาแล้วก็ชี้นิ้วสั่งใครนั่นคือบุคคลที่เป็นใหญ่อย่างแท้จริงเป็นบุคคลที่น่าเคารพยิ่งและเป็นบุคคลที่เราจะต้องเรียนแบบดังนั้นในพระคัมภีร์สอนเอาไว้แล้วว่าถ้าบุคคลไหนเขาเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่จริงคนนั้นต้องรู้จักรับใช้แต่อย่าเป็นเหมือนกับธรรมจารย์และฟาริสีคือกลุ่มบุคคลที่รู้พระคัมภีร์แต่ตัวเองไม่ทำแต่สั่งให้คนอื่นทำถ้าเกิดว่าวันใดพบว่าเราเป็นอย่างนั้นคือได้แต่นั่งชี้นิ้วสั่งใครแล้วก็ขึ้นมายืนทำท่าเก๋ๆถือพระคัมภีร์วันนั้นเป็นวันที่คุณควรจะรีบเดินออกจากประตูนี้ไปตั้งแต่เช้าไปหาที่ใหม่อยู่แต่พระคัมภีร์ได้สอนเราเอาไว้ว่าเราจริงๆแล้วต้องปฏิบัติรับใช้กันแล้วกันและไม่เพียงเฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้นไม่ใช่คนที่ทำหน้าที่ในการปฏิบัติพระวจนะเท่านั้นที่ทำหน้าที่รับใช้แต่ว่าเราควรที่จะปฏิบัติรับใช้กันและกันด้วยในฐานะที่เราเป็นพระกายเดียวกันในฐานะที่เราเป็นพี่น้องกับกันและกันด้วยนะคะดังนั้นพระคัมภีร์สอนเอาไว้ตรงนี้และพระเยซูทรงเป็นตัวอย่างให้กับเราเรียบร้อยแล้วเราไม่ควรที่จะมีบุคคลใดที่เข้ามาเพื่อที่จะคอยชี้นิ้วพระคัมภีร์บางคนบอกว่าพระคัมภีร์สอนว่าคนที่อยากจะเป็นใหญ่ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้น้อยคนนั้นจะต้องรับใช้คนอื่นหลายคนในคริสตจักรเมื่อมาโบสถ์ก็เลยใช้วิธีอาจารย์ทำอันนี้ให้หน่อยสิสั่งแล้วก็บังคับไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดจะสั่งหญิงและหญิงทำได้อยู่ในความสามารถเดี๋ยวจะทำให้แต่โดยปกติแล้วเราควรที่จะเลือกปฏิบัติรับใช้กันและกันและขอบคุณพระเจ้าที่คริสตจักรเราหญิงเจอแต่คนน่ารักทุกๆคนเลยมีแต่คนที่เลือกปฏิบัติกันและกันมีแต่คนที่หาโอกาสจะเป็นพระพรให้กับกันและกันดังนั้นนี่เป็นท่าทีที่ดีเป็นความน่ารักที่เรามีอยู่ท่ามกลางพี่น้องเป็นสิ่งที่เราควรที่จะยึดมั่นเอาไว้ให้ดีเป็นสิ่งที่เราควรที่จะปฏิบัติอยู่เสมอและเมื่อเราทำเช่นนี้พระเจ้าพอพระทัยเราทำให้กับบุคคลอื่นไม่ใช่เพียงเพราะเขาน่ารักไม่ใช่เพียงเพราะว่าเขาดีหรือว่าเราถูกใจเขาเท่านั้นขอบคุณพระเจ้านะคะที่เรามีสายตาแห่งความรักขอบคุณพระเจ้าที่ตื่นขึ้นมาเราเห็นหน้าพี่น้องในคริสตจักรเรารู้สึกรักเขาเรารู้สึกอยากจะทำดีกับเขาแต่ในบางคราวที่เราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นสายตาของเราไม่เห็นด้วยกันกับวิญญาณของเราเราเลือกปฏิบัติกับพี่น้องของเราด้วยความรักและด้วยการให้เกียรติเขาอยู่ดีเพราะเขาคือบุคคลที่พระเจ้ารักมากเขาคือคนที่ภายในเขาวิญญาณของเขาเป็นวิญญาณเดียวกันกับองค์พระเยซูคริสต์คุณทำอะไรให้กับเขาคือคุณกำลังทำให้กับองค์พระเยซูคริสต์คุณพูดอะไรถึงเขาคุณกำลังพูดถึงองค์พระเยซูคริสต์ไม่ว่าคุณจะคิดยังไงเกี่ยวกับเขาองค์พระเยซูคริสต์ทรงอยู่ในเขาและนี่คือสิ่งที่หญิงย้ำมามากเกินกว่า3ครั้งแล้วนะคะตลอดหลายปีที่ผ่านมาจริงๆควรจะย้ำมากกว่านี้คือไม่ว่าคุณคิดยังไงเกี่ยวกับคนอื่นพระเยซูอยู่ข้างในพระองค์รู้สึกไปด้วยคุณพูดอะไรเกี่ยวกับคนอื่นพระเยซูทรงอยู่ในนี้พระองค์รู้สึกยังไงล่ะเพราะว่านี่คือวิหารของพระองค์และคุณทำให้วิหารของพระองค์ต้องกล่าวคำเหล่านั้นหรอคุณกระทำยังไงกับคนอื่นพระเยซูอยู่ในนี้พระองค์ทรงรู้สึกยังไงบ้างกับสิ่งที่คุณทำลงไปดังนั้นเราเลือกทำเพราะว่าเรามีธรรมชาติใหม่เราเลือกทำด้วยความรักเราเลือกทำด้วยใจที่เราต้องการทำถวายพระองค์เราเลือกทำสิ่งต่างๆเราคิดสิ่งต่างๆเราพูดสิ่งต่างๆเพราะเราเห็นแก่พระองค์ผู้ทรงอยู่ในเราและเราไม่ทำตามธรรมชาติเดิมของเราซึ่งเป็นธรรมชาติที่ไม่ใช่พระเจ้าเลยเราเปลี่ยนธรรมชาติของเราใหม่ให้เป็นธรรมชาติของพระเจ้าให้ในทุกๆวันทุกวินาทีของเราทุกคำพูดทุกความคิดทุกการกระทำของเราเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้อยู่เสมอถ้าเราทำเช่นนั้นความเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นกับตัวเราเราจะเป็นบุคคลที่เมื่อคนมองมาเขาจะเห็นว่าต่างจากคนในโลกนี้เรามีความเปลี่ยนแปลงที่ไม่เหมือนกับคนภายนอกที่เขาพยายามที่จะเปลี่ยนแค่เพียงเปลือกนอกแต่เราเป็นคนที่เปลี่ยนจากข้างในและความสุขจะถ่ายทอดออกมาจากภายในไปถึงคนภายนอกได้เราทำหน้าที่ของเราโดยการเรียนแบบองค์พระเยซูคริสต์เราไม่มองว่าตัวเราใหญ่กว่าใครพระคัมภีร์บอกว่าให้เราถือว่าผู้อื่นดีกว่าตัวอยู่เสมอถ้าคุณเห็นว่าคนนั้นเขาดีกว่าเราโดยเฉพาะเรามองจากมุมมองที่เขามีพระเยซูอยู่ภายในคุณจะเลือกปฏิบัติกับเขาอย่างให้เกียรติเต็มที่คุณจะพูดลับหลังเกี่ยวกับเขาแบบให้เกียรติเต็มที่
คุณจะนึกถึงเขาแบบให้เกียรติคุณจะเชื่อในส่วนที่ดีที่สุดของเขาอยู่เสมอคุณจะไม่ช่างจดจำความผิดของเขาคุณจะคอยแต่มีความหวังใจว่าพระเจ้าผู้ทรงยิ่งใหญ่จะช่วยพัฒนาและเปลี่ยนแปลงเขาได้มากกว่านี้คุณจะมีความหวังใจว่าตัวคุณเองจะสามารถเป็นพระพรให้กับเขาได้มากกว่านี้ชีวิตบนโลกนี้มีไม่ได้ยาวมากนักนะคะดังนั้นถ้าใครอยู่ได้ถึง120สรรเสริญพระเจ้าแต่ถ้าเทียบกับนิรันดร์กาลมันไม่ได้ยาวเลยเอาเวลาสั้นๆบนโลกใบนี้ที่เรามีอยู่ทำให้พระเจ้าพอพระทัยในทุกๆวันปรนิบัติให้กับพี่น้องให้กับกันและกันอยู่เสมอเลือกดำเนินในความรักอยู่เสมอเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของเราอย่าถือเอานิสัยเดิมของเราอย่าถือแค่ตามใจชอบของเราแต่ถือว่าพระองค์พอพระทัยไหมหญิงเชื่อว่าถ้าวันนี้พระเยซูยืนอยู่ตรงนี้แบบที่คุณสามารถมองพระองค์ได้ด้วยตาเปล่าหญิงเชื่อว่าคุณจะดำเนินชีวิตแบบไม่ใช่แค่มีความสุขและยิ้มเท่านั้นแต่คุณจะพยายามระมัดระวังทุกความคิดทุกคำพูดทุกการกระทำแน่ๆเพราะตาคุณเห็นพระองค์แต่ความเชื่อคือการที่เราทำในสิ่งที่ตาเรายังมองไม่เห็นเราเชื่อว่าแม้ตาเราไม่เห็นพระองค์แต่ตอนนี้พระองค์อยู่ตรงนี้ข้างๆเราข้างๆคุณดังนั้นคุณจะทำอะไรจะพูดอะไรจะกล่าวอะไรออกมาในแง่ใดก็ตามพระองค์อยู่ตรงนั้นและคุณอยากทำให้พระองค์พอพระทัยแน่ๆเมื่อคุณกล่าวคำนี้ออกมาให้คุณนึกเลยว่าพระองค์ยิ้มไหมหรือคุณกล่าวไปแล้วพระองค์อยากจะเอานิ้วอุดหูพระองค์เองบางสิ่งที่คุณพูดออกมาเมื่อพูดระบายเต็มที่แล้วลองนึกดูสิว่าพระองค์ยืนอยู่ข้างๆน้ำตาพระองค์ไหลไหมหรือพระองค์ยิ้มให้เรานึกอยู่เสมอนะคะว่าเราเป็นบุคคลใหม่แล้วและธรรมชาติเก่าของเรามันล่วงไปหมดแล้วเราสามารถเอาชนะคำพูดความคิดการกระทำความรู้สึกของเราได้เพราะเรามีพระคริสต์ผู้ส่งเสริมกำลังให้กับเราเราสามารถเปลี่ยนแปลงได้ชีวิตของเราเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วพระเจ้าจะได้รับการถวายพระเกียรติพระองค์จะได้รับการถวายพระสิริและยิ่งกว่านั้นคนที่เขายังไม่เชื่อในพระองค์เขาจะกลับใจเขาจะมาเชื่อในพระองค์คนที่เชื่อพระองค์แล้วและยังดำเนินชีวิตอย่างติดขัดๆอยู่เมื่อเขาเห็นเราเขาจะเห็นแบบอย่างอย่างถูกต้องเขาจะสามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขและสามารถที่จะดำเนินชีวิตใหม่แบบที่ไม่มีอะไรขัดขวางพระพรในชีวิตของเขาได้เลยเราทำทุกอย่างตรงนี้เพื่อถวายแด่พระองค์วันนี้เราตัดสินใจแล้วหรือยังคะว่าเราจะยอมปรับตัวเองใหม่ไม่ดำเนินตามนิสัยเก่าที่มารอุตส่าห์หล่อหลอมเอาไว้ละมันออกไปชะล้างมันออกไปให้หมดเซาะกระเทาะมันออกไปให้หมดเปลี่ยนมาใช้ชีวิตใหม่ถึงแม้มันยังดูบอบบางเหมือนเด็กแค่ขวบนึงอาจจะเหมือนเด็กแค่10เดือนแต่พยายามจะยืนเกาะล้มลุกคลุกคลานบ้างแต่พระเจ้าผู้ทรงเป็นพ่อที่แสนดีเมื่อเห็นว่าคุณพยายามทำแล้วหากล้มบ้างพระองค์อภัยให้พระองค์จะช่วยจับคุณขึ้นมายืนใหม่พระองค์จะให้กำลังใจคุณอยู่เสมอพระองค์จะคอยประคองไปจนกว่าจะถึงวันที่คุณสามารถที่จะลุกขึ้นยืนและวิ่งและกระโดดและทำทุกอย่างได้ด้วยขาของคุณเองพระองค์อยู่ตรงนั้นอยู่เสมอและไม่ต้องห่วงเมื่อถึงวันที่คุณสามารถยืนด้วยขาของคุณเองได้สามารถวิ่งได้กระโดดได้อย่างเข้มแข็งพระองค์ก็ไม่ได้ไปไหนแต่พระองค์อยู่ตรงนั้นเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้คุณเพื่อที่จะชื่นชมในสิ่งที่คุณกระทำเพื่อพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นชีวิตของเรามีพระองค์ในทุกๆวินาทีมีพระองค์อยู่เคียงข้างมีพระองค์อยู่ภายในมีพระองค์ปกอยู่เหนือเรามีพระองค์ที่คอยเป็นกำลังให้กับเราที่เราจะปรับปรุงทำตามสิ่งที่พระวจนะกล่าวเอาไว้อย่าเป็นเพียงแค่คนที่อ่านพระคัมภีร์แล้วหลงลืมไปทำการปรับใหม่ถ้ามองกระจกแล้วเห็นผักชีติดฟังแค่ออกหน่อยถ้ามองไปแล้วยังมีขี้ตาอยู่แค่ออกหน่อยปรับหน่อยพระคัมภีร์สอนและสะท้อนให้เราได้เห็นเมื่อเราเห็นแล้วว่าตรงนี้เรายังไม่ถูกต้องปรับหน่อยเพื่อที่ภาพทั้งหมดออกมาจะได้สวยและดูดีและมีสง่าราศีสมกับเป็นบุตรของพระเจ้าให้เราขอบคุณพระองค์ด้วยกันนะคะพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ที่ได้สอนให้เราได้รู้ว่าเราเป็นบุคคลที่ถูกสร้างขึ้นใหม่แล้วสิ่งสารพัดธรรมชาติเก่าๆของเราล่วงไปหมดแล้วถึงแม้ว่ามันพยายามจะกลับเข้ามาใหม่แต่เรามีชัยชนะเหนือมันแล้วเพราะว่าเรามีพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังเราพระองค์เป็นวิญญาณเดียวกันกับเราแล้วเรามีความสามารถและธรรมชาติใหม่ของเราก็ได้อยู่ภายในเราเป็นธรรมชาติแห่งความรัก
เป็นธรรมชาติที่ดำเนินตามอย่างพระองค์และเรารู้อยู่เสมอว่าพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างเราอยู่ร่วมกันกับเราการปฏิบัติให้กับพี่น้องหรือบุคคลอื่นใดเราทำให้กับเขาโดยผ่านทางการปฏิบัติด้วยความรักเราจะปฏิบัติต่อเขาโดยให้เกียรติเขาราวกับเราให้เกียรติพระองค์เราจะปฏิบัติต่อเขาเป็นอย่างดีเพราะเราเห็นแก่พระองค์ผู้ทรงอยู่ภายในเราด้วยเช่นเดียวกันเราจะไม่นำพระองค์ไปกระทำสิ่งต่างๆที่เป็นการทำร้ายบุคคลอื่นเราขอบคุณที่ทุกๆวันชีวิตของเราสามารถที่จะกระทำสิ่งดีๆเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ได้อยู่เสมอแล้วขอบคุณพระองค์ที่การเปลี่ยนแปลงใหม่ของเราการดำเนินชีวิตตามพระวจนะของเราจะสามารถทำให้คนอีกมากมายได้เห็นและได้สัมผัสถึงความดีของพระองค์ได้รับคำพยานที่ดีผ่านทางชีวิตของเราเขาจะกลับใจจากเส้นทางของเขาเขาจะกลับใจจากความประพฤติของเขาและเลือกดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องชีวิตของเขาจะได้รับพระพรเป็นอันมากผ่านทางการยอมเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเราขอบคุณพระองค์ที่ทั้งชีวิตของเราจะสามารถถวายพระเกียรติแด่พระองค์ได้ขอบคุณที่พระองค์อยู่เคียงข้างเราและช่วยเป็นกำลังใจให้กับเราช่วยเราในการลุกขึ้นมายืนใหม่หากเราพยายามแล้วแล้วเราล้มลงเราพลาดลงเราขอบคุณที่เรามีพระองค์อยู่ตรงนี้คอยที่จะฉุดและดึงเราและยิ้มให้กับเราเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราที่เราจะสามารถดำเนินก้าวต่อไปเราสรรเสริญพระองค์เราขอบคุณพระองค์ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์อาเมนขอบคุณค่ะ